วันนี้พี่พนี่ก็มาช่วยคุณแม่เก็บของเก่าขายหลังเลิกเรียนยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่พนี่ด้วยนะคะกดกันมาให้ถึง 10,000 ไลค์เลยนะถ้ากดแล้วก็ไปดูเรื่องราวของพี่พนี่กันเลยค่ะพนี่คิสวันนี้ไปโรงเรียนคุณครูสอนตั้งหลายวิชาเรานี่ตั้งใจเรียนสุดๆทำการบ้านเสร็จตั้งแต่อยู่ที่โรงเรียนแล้วพอเลิกเรียนมาก็ช่วยคุณแม่เก็บของเก่าจะได้ไปขายให้เฮียเอิมหน้าตาก็จะดูมอมแมมมอมแมมหน่อยแต่ก็ยังน่ารักอยู่พี่ไปเก็บของเก่าดีกว่าเดี๋ยวจะมืดแล้วนี่ไงถังขยะโหวันนี้ขวดเยอะจังเลยอ่ะโหขวดแบบนี้ขายได้หลายตังค์เลยนะเนี่ยรีบเก็บจะได้ไปขายให้เฮียโอมเราก็ทำงานแบบนี้ทุกวันนั่นแหละมาเก็บของเก่าขายจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่เก็บไปโอ้โหยังเหลืออีกเยอะเลยอ่ะสงสัยบ้านหลังนี้คงกินน้ำเยอะมากเก็บไปทั้งถุงเลยแล้วกันมีอีกจะได้ไปขายให้เฮียโอมแล้วประเสริฐเคลียร์ร้านหน่อยนะเดี๋ยวเฮียก็จะเริ่มปิดร้านแล้วเฮียโอมเฮียโอมขาอะไรเหรอพอดีว่าจะเอาขวดมาขายอะค่ะขวดขายใช่ค่ะแต่เฮียปิดร้านแล้วนะเฮียช่วยซื้อหน่อยได้ไหมคะมันมืดแล้วอ่ะหนูสาเก็บมาค่ะทุกทีมาช้าแต่วันนี้มาสายแล้วเนี่ยพอดีว่าทำการบ้านนะคะกลับมาก็รีบมาเลยค่ะโอ้โหได้เยอะหน้าดูเลยนะเนี่ยได้เยอะเลยค่ะเต็มเลยโอ้นั่นไม่ช่างกันนะค่ะพอดีว่าให้คนงานเก็บตาช่างไปแล้วอ่ะอ๋อได้ค่ะเฮียเดี๋ยววัดเอาเบามากเลยเนี่ยก็ขวดพลาสติกก็ต้องเบาสิคะเฮียออกกำลังกายเหรอคะใช่ให้10 โลแล้วกันฮะ10 โลเออขอบคุณคะเฮียเฮียก็ไม่ได้มีตังค์เยอะเท่าไหร่นะคือไม่ได้ค่อยมีเงินน่ะไม่ได้รวยอะไรอุ้ย10กิโลโลละ5บาทเป็นเท่าไหร่50 50บาทงั้นก็เอาไปเยอะๆหน่อยแล้วกันนะค่ะหยิบผิดหยิบผิด50ไม่ใช่นะคะ500เลยเฮ้ยยังให้หนู500แล้วหรอคะใช่ขอบคุณมากนะคะเฮียเฮียใจดีที่สุดเลยอะค่ะเอาไว้เป็นทุนการศึกษาด้วยเฮ้ยขอบคุณค่ะเฮียเดี๋ยวก่อนจะเพิ่งไปไหนคะนี่เฮียซื้อของมาให้ด้วยเฮ้ยวันก่อนหนูบ่นว่าอยากกินอะไรนะอยากกินขนมอะค่ะใช่อยากกินขนมเฮียก็เลยซื้อให้เฮ้ยขอบคุณค่ะเฮียไม่เป็นไรอะอันนี้คือเอาไปหยอดออมสินนะใช้ขวดใช้ขวดนี้เดี๋ยวเฮียสอนค่ะเฮียสอนเฮียเนี่ยจะใช้ขวดนี่ค่ะเดี๋ยวแล้วก็เจาะรูตรงนี้ค่ะทำเป็นออมสินสมัยเฮียยังไม่รวยนะค่ะโชคดีไงเจอตังหายเจอตังหายใช่ก็ได้มาเปิดกิจการแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะคะเฮียเจอตังหายตรงไหนคะหนูจะได้ไปบ้างเหรอค่ะตรงนั้นอ่ะบ้านหลังนั้นอ่ะบ้านหลังนั้นเหรอคะผ่านมาก็ไม่มีใครอยู่บ้านเลยนะคะบ้านเฮียเองอ๋อบ้านของเฮียบ้านเฮียเองแต่เฮียแบบเจอตังหายในบ้านนี่เป็นตังเฮียเองเลยมารู้ทีหลังแอบซ่อนภรรยามารู้ทีหลังไงค่ะนี่เป็นทางที่ซ่อนภรรยาไว้อย่าบอกใครนะไม่บอกใครค่ะจะไม่บอกอ่ะไม่บอกค่ะไม่บอกค่ะไป20 20ได้ไหมได้ไหมอีกนิดนึงได้ไหมคะเฮียอีกนิดนึงเหรอค่ะนิดนึง100อ่ะเฮ้ยขอบคุณค่ะเฮียได้ยังได้แล้วค่ะหรือว่ายังไม่ได้ค่ะเฮียใจดีก็เอามาอีกก็ได้500เฮ้ยขอบคุณค่ะเฮียเอาไปหมดเลยจริงเหรอคะเอาไปหมดเลยโอ้ยมีใบพันด้วยนะคะเฮียห้ามบอกนี่โอ้ยเงินหล่นก็หล่นค่ะถ้าบอกนี่แย่เลยนะห้ามบอกเด็ดขาดนะไม่บอกใครค่ะจะปิดปากเงียบเลยค่ะเฮียไปทำออมสินเนี่ยได้ค่ะเฮียจะสอนถ้าขี้เกียจเจาะรูนะค่ะขวดเนี่ยมันจะเป็นขวดแบบได้เป็นกระปุกออมสินได้เลยขอบคุณค่ะเฮียโชคดีนะค่ะไปก่อนนะคะจบมาทำงานร้านเฮียนะได้ค่ะใครจะปิดละยาลดสิไปเข้าบ้านได้ละเด็กคนนี้เนี่ยดีจริงๆทำงานแบบนี้ทุกวันเลยเฮียก็ใจดีให้ไปหมดตัวเลยดีไปทำงานกันละเฮียก็ต้องไปขายของเก่าแล้วนะโหเฮียบ้านนี้ใจดีสุดๆน่ะได้เงินมาตั้งเยอะเนี่ยแถมได้ขนมมากินด้วยอ่ะกลับไปแม่คงดีใจสุดๆรีบกลับไปหาแม่ดีกว่าทำแล้วค่ะแม่
ยหน้าตามอมแมมหมดเลยเหนื่อยไหมเจ้าลูกไม่เหนื่อยเลยค่ะวันนี้หนูไปเก็บของเก่าขายเฮียให้เงินมาตั้งเยอะเลยค่ะจริงเหรอนี่ค่ะแม่โอ้ทำไมมันเยอะอย่างนี้ล่ะลูกหนูไปขโมยของใครมาหรือเปล่าหนูไม่ได้ขโมยนะคะแม่หนูอ่ะเอาขวดไปขายให้เฮียเฮียก็เลยให้มานะคะทีแม่ไปขายให้เฮียได้แค่20-30เองแม่เก็บได้น้อยเปล่าโหไม่น้อยนะตั้งถุงเบลเลอร์ไหนตั้ง1ถุงใหญ่ขนาดนี้โหแต่หนูเก็บได้2ถุงใหญ่เลยนะคะแม่จริงอ่ะจริงสิคะแม่ไม่เชื่อหรอกโหถ้าแม่ไม่เชื่อเดี๋ยวหนูจะไปเรียกเฮียให้มาบอกแม่เลยได้ๆๆเดี๋ยวแม่รออยู่ตรงนี้นะได้ไปแล้วนะไปสิไปจริงๆแล้วนะไปเลยแม่จะไม่ห้ามหนูหน่อยหรอคะก็แม่อยากรู้นี่ว่าหนูอ่ะขโมยของเขามาหรือเปล่าหนูไม่ได้ขโมยค่ะตอนนี้เฮียปิดร้านเล่านี่ค่ะแม่เงินทั้งหมดนี้ให้แม่กับน้องนะคะจริงอ่ะมันเยอะนะลูกแม่เก็บไว้เถอะค่ะเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านไงคะมันก็ใกล้ถึงเวลาจ่ายค่าเทอมหนูแล้วเนาะเดี๋ยวแม่เก็บไว้จ่ายค่าเทอมหนูแล้วกันค่ะแม่นี่เฮียยังให้ขนมหนูมาด้วยค่ะแม่นี่ไงมีขนมเยอะเลยมีนมให้น้องด้วยนะคะขนมนี่ก็อยากกินนมก็อยากกินมีน้ำด้วยค่ะอันนี้กินแล้วกันเนาะมีความรักแถมเฮียยังให้กระปุกออมสินหนูด้วยค่ะแม่โอ้โหทำไมเฮียเขาใจดีอย่างนี้ล่ะลูกเฮียเขาใจดีมากๆเลยค่ะแม่ไหมคะน้องๆคลิปนี้พี่โพนี่ก็มีคำถามพี่โพนี่เก็บของเก่าไปขายได้ทั้งหมดกี่กิโลถ้าน้องๆรู้ก็คอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วกด Subscribe ให้ด้วยวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายคนน้องนิ่มๆ